ใดก็ตามเสด็จประธานเจ้าสุภานุวงศ์ยังได้หยาดเวลาไปเยี่ยมยามคนเจ็บอยู่ในห้องหมอนอกจากเยี่ยมยามถามข่าวคนเจ็บป่วยแต่ละคนแล้วเสด็จยังได้ตักเตือนพนักงานแพทย์ให้เอาใจใส่เบิ่งแย้งคนเจ็บให้ดี